ในปี2018ที่เราเข้าท็อป5แล้วพอประกาศเราไม่ใช่คนมงอ่ะณตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงจำได้เลยว่าตอนที่ประกาศคนที่5ได้ไปแล้วแล้วคนที่4กำลังจะประกาศคิดในใจว่าอย่าเป็นฉันยังไม่ใช่ฉันนะอะไรอย่างงี้คิดในใจแล้วพอประกาศมันชื่อเราก็แบบโอเคแล้ว2020เดินออกมาทุกคนก็แบบอุ๊ยเสียดายอ่ะถ้าจะมาประกวดแบบนี้อย่ามาเลยอันนี้ในคอมเมนต์ที่เราเจอตั้งแต่2018ไม่อนุญาตให้ประกวดตั้งแต่ทีแรกค่ะแล้วเรามาประกวด7จบ2018คำแรกนี่เขาพูดเลยว่าไม่ต้องมาละคือมันมีวินาทีหนึ่งที่ตอนเขาประกาศเสร็จมีนาคิดในใจว่าแบบอีกแล้วเหรอเข้าใจไหมแบบยังไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยจับมืออยู่แล้วว่าเอ้าอีกละใครที่ไม่ชอบวีนาใส่แบรนด์เนมคราวที่แล้วปีนี้เตรียมอกแตกตายได้เลยค่ะอุ้ย แนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะวีนาปวีนาสิงห์ทักวานค่ะเป็นตัวแทนของ MVT ภูเก็ตค่ะก็คือปีนี้กลับมาประกวดเป็นครั้งที่ครั้งที่3ค่ะสำหรับครั้งแรกที่วีนาเข้าวงการการประกวดอย่างเงี้ยเราเข้ามาได้ยังไงแต่โดยภาพจำเราเองนะเราจำวีนาจากที่วีนาเดินแบบงานหนึ่งเป็นงานเดียวกับใหม่ดาวิกาใช่ที่ใส่เป็นชุดเกาะโอเมก้าสีแดงแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือ2015วีนาก็มาประกวดในปี2018ใช่ใช่คือ2015เนี่ยดูแล้วชอบก่อนแล้วก็คิดอยู่ในใจเอ๊ะจะมาไม่มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คิดแบบฉันก็ไม่เคยทำนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ2017คิดว่าแบบอ่ะมาแน่ก็เลยเข้ามาคุยกับพี่ๆหลายคนที่รู้จักในวงการบันเทิงวงการนางงามด้วยแล้วเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็แบบอย่างแรกลดน้ำหนักก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็แบบเราต้องไปเรียนเดินแบบนะเพราะไม่เคยเดินบนส้นสูงเลยค่ะแล้วก็ไปเรียนเนี่ยเดินบนส้นสูงบนถนนบนธรรมศาสตร์อะที่มันขรุขระขรุขระนี่ก็ซื้อส้นสูงไปเดินซ้อมตรงนั้นแหละค่ะก็แบบว่าฝึกอย่างหนักเพื่อที่ว่าปี2018เนี้ยจะมาแต่จริงๆมีหลายๆคนไม่รู้เพราะว่าจริงๆวีนาอยากจะมาตั้งแต่ปี2017แล้วใช่แต่ว่าคนรอบข้างเขาก็แบบด้วยความที่เป็นห่วงเรายังไม่ถนัดส้นสูงก็ไม่ถนัดเนาะไม่เคยถ่ายแบบไม่เคยเดินแบบก็คือ มันยังไม่พอใช่เขาก็กลัวแบบถ้ามาแล้วเดี๋ยวเราเสียใจอะไรเงี้ยจริงๆปี2018คนรอบข้างก็แบบก็ยังอย่าพึ่งดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเราเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของเราเราก็รู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมในระดับนึงแล้วอะไรเงี้ยหนึ่งปีผ่านไปฉันสามารถฝึกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดก็เลยมาปี2018ก่อนพอเรามาปี2018คือแฟนคลับเรามันก็คือแบบล้นหลามเลยเราแบบคิดไหมว่าแบบคนจะชอบแล้วก็จะเชียร์เราเยอะขนาดนี้ตอนนั้นไม่คิดเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยมาเราเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากแล้วเราก็ไม่เคยเข้าสังคมเลยเราไม่เคยมีเพื่อนเยอะๆเข้าใจไหมคะเราก็จะแบบอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อน 3-4 คนอย่างมากในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วพอมีคนมาชอบมาเชียร์เราหลังจากรูปที่เราเดินแบบวิดีโอเดินแบบรูปใส่ชุดไทยบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขามองเห็นอะไรในตัวเราที่บางทีเราอ่ะยังมองไม่เห็นในตัวเองก็ยังไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาชอบเราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนนั้นในปี2018ที่เราเข้าท็อป5แล้วพอประกาศเราไม่ใช่คนมงอ่ะณตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงจำได้เลยว่าตอนที่ประกาศคนที่5ได้ไปแล้วแล้วคนที่4กำลังจะประกาศคิดในใจว่าอย่าเป็นฉันยังไม่ใช่ฉันนะอะไรอย่างงี้คิดในใจแล้วพอประกาศมันชื่อเราก็แบบโอเคอ่ะก็เดินไปรับมงกุฎทำหน้าที่ต่อแต่ก็คิดในใจว่าแบบโอเค1ปีที่ผ่านมาเราฝึกแล้วเรารู้สึกว่าเราพัฒนาเยอะแล้วแสดงว่าถ้าเรายังใช้เวลาฝึกมากกว่านี้เราจะไปได้ใกล้วันนี้ก็เลยเว้นไปใช่คือในปี2018ตอนนั้นเราคิดว่าเราพลาดอะไรมันมีอะไรที่แบบมันน่าจะแก้ไขได้ดีกว่าเดิมวีนารู้เลยว่าพอเรามาอยู่จุดนี้โตมา5ปีแล้วเนาะมองกลับไปตอนนั้นน่ะขี้อายแล้วก็พูดน้อยวีนาจะเรียบร้อยใช่ยังคุยไม่ค่อยเก่งเข้าสังคมไม่เป็นเราจะไม่ไปคุยกับใครถ้าเขาไม่มาคุยกับเราก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่คนที่แบบยิ่งหรืออะไรนะแต่เป็นคนแค่ขี้อายมากไม่รู้จะเริ่มต้นบทสนทนายังไงอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เรารู้จักตัวเองเนาะมองเห็นตัวเองในอดีตแล้วก็หลายๆคนบอกด้วยว่าตอนนั้นแบบขี้อายจริงๆเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอ2018ที่เราได้อันนั้นไปเราก็พัก
ใช่2019หลังจาก2018เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าบางทีเราต้องการประสบการณ์มากกว่านี้ใช่ไหมคะวีนาก็เลยจัดการเลยไปสมัครเอเจนซี่ที่มุมไบเพื่อที่จะไปทำงานนางแบบไปเก็บประสบการณ์ต่างประเทศใช่ใช่เราก็ไปสมัครเลยแล้วก็คุยกันเนี่ยเสร็จสับก็ได้มาตอนปี2019ได้ไปที่มุมไบได้ไปถ่ายงานถ่ายอะไรต่างๆแล้วก็เก็บประสบการณ์มากขึ้นละหลังจากนั้นปี2020เนี่ยกลับมาที่ไทยตอนแรกตัดสินใจจะประกวดอีกรอบนึงแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของโควิดเราก็เลยลังเลว่าเอ๊ะถ้าเราประกวดตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่ 100% หรือเปล่าประกวดหรือไม่ประกวดอะไรเงี้ยช่วงเดือนมีนานะคะที่เขาเริ่มล็อกดาวน์แรกๆตอนนั้นก็เลยบอกหลายๆคนรอบข้างว่าอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่รู้เนาะว่าเขาจะประกวดหรือไม่ประกวดทีนี้พอมาปลายเดือนเมษาก็เริ่มรู้แล้วว่าน่าจะจัดประกวดแน่นอนสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็อาจจะแบบมีการใส่แมสมีมาตรการที่โอเคปลอดภัยอะไรเงี้ยวินัยก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาประกวดเพราะว่า1เราก็แบบตั้งใจอยากจะทำอยู่แล้วแล้วก็2เราก็รู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เรากลัวว่าเราจะเสียดายเพราะฉะนั้นก็เลยทำดีกว่าด้วยความ2020ที่วีนากลับมาหลายคนก็คือคาดหวังมากตอนนั้นก็คือเปิดแค่คลิปเปิดตัวคือมันเป็นไวรัลไปหมดแล้วขึ้นจากน้ำเสยได้ๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการเปิดตัวที่ดีมากแล้วคนก็คาดหวังกับเราเยอะมากแต่ปีนี้จะดีกว่านะ เดี๋ยวย้อนกลับไปปี2020ก่อนคือนะตอนนั้นคนก็คาดหวังเยอะเยอะในทุกๆวันเราทำดีมาที่สุดเลยแต่พอมันถึงในรอบของชุดว่ายน้ำปี2020ณตอนนั้นมันเลยเกิดกระแสที่เราก็รู้ใช่ไหมเรื่องรูปร่างใช่ไหมคะเรารู้สึกยังไงกับมันตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าตอนปี2020เรารู้สึกว่าโอเครูปร่างไม่ได้เป๊ะเท่าปี2018แต่ความมั่นใจอ่ะมันมีมากกว่าใช่ความมั่นใจมันมีมากกว่าปี2018เรารู้สึกว่าบางทีรูปร่างมันไม่ค่อยสำคัญมากเท่าไหร่ในตอน2020นะคะเราคิดว่าถ้าเรามั่นใจในตัวของเราเนี่ยเราจะส่งต่อพลังภายในของเราไปให้คนอื่นได้มากยิ่งกว่าการที่เราไม่มั่นใจแต่ถึงหุ่นเราจะฟิตหรืออะไรก็ตามพี่นาก็คิดอย่างนี้แต่พอเราเดินชุดว่ายน้ำออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนหลายคนก็แบบคาดหวังเนาะเพราะปี2018เป็นคนที่เป๊ะกว่านี้มันรูปร่างหรือด้วยแบบความต้นขามันมากกว่านั้นมันเลยเกิดการเปรียบเทียบก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนปี2018คือเป๊ะกว่า2020แล้ว2020เดินออกมาทุกคนก็แบบอุ๊ยเสียดายอ่ะถ้าจะมาประกวดแบบนี้อย่ามาเลยอันเนี้ยในคอมเมนต์ที่เราเจอแสดงว่าเราอ่านคอมเมนต์ก็เห็นบ้างนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้ว่านะคนที่คอมเมนต์เพราะเราก็กลับไปย้อนดูแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นก็ยังไม่พร้อมจริงๆนะคะก็ยังมีเรื่องของรูปร่างที่สามารถแบบดีได้กว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าเราติดตาม Miss Universe ปี2015ที่มันอยู่ในใจเราเราคิดว่าแบบจริงๆแล้วคนที่รูปร่างดีที่สุดมันไม่ใช่ผู้ชนะแคนาดาไหมที่เป็นผัดไทยหน่อยก็ใช่เป็นฟาซาใช่ปี2015ก็เข้าตรงนั้นเขาก็แบบกินใจมีนาเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันรูปร่างดีที่สุดอ่ะมันไม่ใช่หมายความว่าคนนั้นจะชนะนะแต่คนที่จะชนะความเป็นยูนิเวอร์สอ่ะคือคนที่ส่งต่อให้คนอื่นน่ะเห็นว่าเนี่ยฉันมั่นใจในรูปร่างแบบนี้เธอก็มั่นใจได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเธอจะมีเซลลูไลท์หรือว่าเธอจะมีสเตรชมาร์กหรือว่าเธอจะมีไขมันหรืออะไรเงี้ยเราสุขภาพดีและสุขภาพจิตดีอ่ะมันก็สามารถส่งต่อพลังของความเป็นยูนิเวอร์สได้แล้วคือเราจำได้เลยหลังจากปีนั้นน่ะที่มันเป็นการเดินเสร็จมันจะมีการเหมือนแบบตอนกลางคืนให้ทุกคนมานั่งดูตัวเองในรอบชุดว่ายน้ำค่ะใช่แล้วพอเราได้มาดูตัวเองเรารู้สึกยังไงณตอนที่แบบเราเห็นตัวเองเราก็เห็นคอมเมนต์หลังจากที่แบบมันเสร็จแล้วอะคือวันนั้นที่มานั่งดูด้วยกันใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีกว่านี้วันตอนกลางคืนนะเนาะของตอนที่อยู่หัวหินนะแล้วเราก็มาดูชุดว่ายน้ำนั่งดูอยู่ด้วยกันแล้วเราเห็นของตัวเองเรารู้สึกว่ามีเพื่อนที่เขาทำดีกว่าเราแล้วเราอ่ะน่าจะทำได้ดีกว่านี้เราน่าจะฝึกมาได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกแบบเสียดายนิดนึงอยู่ในใจว่าแบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เลยเต็มที่ไปฝึกซ้อมเพิ่มมามากยิ่งขึ้นให้ตัวเองพร้อมคือถ้าถามย้อนไปมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเห็นวีนาลงคลิปออกกำลังกายตอนนั้นคือแบบมันเป๊ะมากเลยนะแต่หลายๆคนก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมตอนนั้นวีนาออกกำลังกายหนักมากอ้าวแต่ทำไมพอ2020มันถึงมาในที่เป็นแบบนี้ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคือวีนามีการผ่าตัดด้วยช่วงต้นปีนะคะข
ของปี2020แล้วก็มันออกกำลังกายได้ไม่เต็มที่มันก็เลยต้องพักฟื้นแล้วก็ด้วยระยะที่ต้องพักฟื้นเนี่ยมันเหมือนประมาณว่า1เดือนก่อนประกวด มันก็เลยทำให้การออกกำลังกายของเราไม่เต็มที่แล้วด้วยความที่ว่ารูปร่างของเราอะต้องออกกำลังกายมากกว่าคนอื่นแล้วนะคะปัจจุบันก็ต้องออกกำลังกายมากกว่าคนอื่นเพราะเรามีรูปร่างที่โครงใหญ่แล้วเราก็ต้องกินอาหารที่พิเศษมากกว่าคนอื่นด้วยคุณนะต้องทำมากกว่าคนอื่นให้ผลลัพธ์ออกมาเท่าคนอื่นนะแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าไม่ได้ทำเลยที่เราต้องพักฟื้นแล้วเราทำน้อยเนี่ยก็กลายเป็นว่ารูปร่างมันไม่ได้เป๊ะเท่าที่ควรมันเป็นไปในทางนั้นนะคะแต่พอที่เราได้เห็นคอมเมนต์ออกไปเรามีเสียใจร้องไห้บ้างไหมเอาจริงๆแล้วอะไม่ได้ร้องไห้แต่ว่ารู้สึกเสียดายอ่ะเสียใจกับตัวเองแล้วก็แบบรู้สึกผิดที่ทำให้แฟนคลับรู้สึกว่าวีนาพร้อมได้กว่านี้อะไรเงี้ยเพราะเราไม่อยากทำให้แฟนคลับเสียใจถูกไหมคะเขาเชียร์เรามาตั้งแต่2018แล้วแล้วเขาก็คาดหวังว่าแบบวีนาจะต้องกลับมาแล้วแบบสุดยอดแล้วได้มงเลยใช่เพราะหลายคนคือแบบมงต้องเป็นของวีนาแล้วแม้2020อะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียใจกับตัวเองด้วยแต่ว่าก็บอกกับตัวเองว่าเราทำดีที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือในอนาคตใช่ไหมคะเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่หัวหินจนมาวันพีริมการเดินของวีนาก็คือจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเยอะแล้วหุ่นก็แบบเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเยอะอะค่ะแต่เราก็เห็นว่าคุณย่าหรือคุณยายของวีนาหรือคุณป้าอยู่ในกลุ่มของนางงามด้วยตอนนี้เหรอคะณตอนนั้นในปี2020ตอนนั้นใช่วีนาจำได้เป็นในเขาจริงๆใช่ไหมใช่คือเขา นี่จะบอกว่าวีนาไม่รู้จนกว่าวีนาประกวดจบแล้วน้องสาวมาบอกว่าเนี่ยคุณย่าอยู่ในกลุ่มใช่ฉันนั้นก็ชอบไปอ่านคอมเมนต์ใช่ใช่นั่นแหละเราคือมันเลยแบบพอเราโดนแบบนั้นอ่ะตัวทางที่บ้านเราคุณป้าเราเองที่เลี้ยงดูเรามาคุณย่าแบบรู้สึกยังไงก็เขาก็รู้สึกเสียใจอ่ะนะเขาก็แบบว่าไม่อยากให้คนมาว่าเราอยู่แล้วเพราะเป็นลูกเป็นหลานใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่วีนาบอกเขาเลยว่าแบบมันคือเรื่องปกติที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ในโลกออนไลน์แล้วตอนนั้นเนี่ยวีนาทำเบียนออนไลน์ลดบูลลี่ใช่ไหมคือโครงการลดบูลลี่เนี่ยมันเหมือนเป็นพรูฟอย่างหนึ่งว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเราจริงๆเราไม่จำเป็นต้องบูลลี่ใครเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยเราแบบมาคือเราไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ในเฟซคือใครบ้างอย่างเช่นคุณป้าคุณย่าวีนาหรือว่าน้องสาวเลยจะเป็นเด็ก14 15ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แบบอยากให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้คำในโลกออนไลน์อะไรเงี้ยส่วนคุณป้ากับคุณย่าเนี่ยผ่านมาเยอะแล้วตั้งแต่ปี2018โอ้โหแต่ละคอมเมนต์เขาแบบมีภูมิคุ้มกันพอสมควรค่ะมันมีไหมในจุดที่เขาบอกเราว่าพอแล้ววีนาไม่ต้องประกวดแล้วตั้งแต่2018ไม่อนุญาตให้ประกวดตั้งแต่ทีแรกค่ะแล้วเรามาประกวดเสร็จจบ2018คำแรกนี่เขาพูดเลยว่าไม่ต้องมาละเขาบอกว่าอย่ามาเลยคือมาแล้วแบบต้องมาเจอคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกอย่ามาเลยแล้วเราเป็นตัวผู้หญิงตัวคนเดียวเนาะเพราะตอนนั้นวีนาอยู่กรุงเทพคนเดียวแล้วคุณย่าก็อยู่เชียงใหม่คุณป้าก็อยู่ยะลาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นห่วงกลัวว่าเราจะเสียใจแล้วก็แบบทำให้เราไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาเป็นห่วงแต่รอบที่สองเขาก็บอกวีนาเหมือนเดิมว่าอย่ามานะแต่วีนาก็มาไงแล้วก็แบบว่าแล้วแต่เธอแล้วกันแล้วเธอจะมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเพื่อนอนุญาตแล้วจบรอบสองเสร็จเขาก็แบบพอแล้วใช่ไหมไม่เอาแล้วใช่ไหมนี่บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนณตอนนั้นใช่ไหมเราเอาจริงๆวินาทีที่แบบมันประกาศว่าเราไม่ใช่คนมงในปี2020ในใจตอนนั้นมันขนาดไหนวีนาไม่เสียน้ำตาเลยอ่ะคือทำไมมันเข้มแข็งขนาดนั้นวีนาว่าเพราะว่าพูดยังไงดีอะเรารู้ตัวมากกว่าว่ามันมีจุดที่เราทำไม่ดีจริงๆแล้วก็ถึงแม้ว่าวันสุดท้ายเนี่ยเราจะทำได้ดีแล้วดีมากที่สุดตามที่เราแบบคาดหวังแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราจะมานั่งเสียใจวีนาว่าเราไม่ได้อะไรเอาอารมณ์เสียใจนั้นมาปฏิบัติหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายดีกว่าคือมันมีวินาทีหนึ่งที่ตอนเขาประกาศเสร็จวีนาคิดในใจว่าแบบอีแล้วเหรอเข้าใจไหมแบบยังไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยจับมืออยู่แล้วว่าเอ้าอีละอะไรเงี้ยแค่ประมาณครึ่งวินาทีหลังจากนั้นวีนาก็แบบอ่ะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวค่อยว่ากันละกัน อะไรเงี้ยตอนนี้ทำตอนนี้ให้เต็มที่ดีกว่าอันนี้คือวินาที2020ก็คือวินาทีที่จับมือกับแมนดาก็คือพูดอย่างนั้นเลยใช่ก็บอกกับแมนดาว่าถ้าได้ไปจักรวาลฝากด้วยนะแต่ตอนนั้นอ่ะคิดในใจอ่ะยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแพ้หรือชนะคิดว่า 50-50 ละกันแล้วเราจับมือกันอยู่2คนแล้วบรรยากาศมันแบบตื่นเต้นมากเลยดิฉันก็แบบน่าถ้าได้ไปจักรวาลฝากด้วยนะ อะไรเงี้ยแบบพยายามคลายความตื่นเต้นแล้วก็เป็นมิตรภาพอะค่ะเพราะบางทีอยู่ในกองเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันแล้วสอนเรามาจับ2คนสุดท้ายใช่ไหมเราก็แบบอ่ะให้มันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่ในปีนี้ที่เรากลับมาคือเราจะไม่พูดอย่างนั้นแล้วเนาะเราจะพูดว่าอะไรรู้ไหมคะ
ปีนี้ฉันขอไปก่อนนะปีนี้ไม่ฝากแล้วนะขอไปก่อนนะลืมไปเลยอีกหนึ่งเรื่องขอย้อนกลับไปนิดนึงในการเข้าที่เราจะต้องเข้าไปเก็บตัวเนี่ยอย่างเมื่อปีที่แล้วเราก็โดนในเรื่องของการที่แบบเราใส่ชุดแบรนด์เนมเฮ้ยค่ะเรารู้สึกยังไงในปีที่แล้วคือปี2020ที่โดนเรื่องชุดแบรนด์เนมใช่ไหมจริงๆรู้สึกว่าใครจะใส่ชุดแบบไหนเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตราบใดที่เขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะก็ปล่อยเขาใส่ไปเถอะเนาะแล้วการที่วีนาใส่ชุดอย่างนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความหมายแฝงอยู่ก็ได้เราอาจจะอยากส่งต่อ energy ดีๆให้กับคนอื่นบางทีเราอาจจะอยากจะช่วยโปรโมทร้านใดร้านหนึ่งที่เขามีแบรนด์เนมนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินใครจากสิ่งที่เขาใส่นะคะปีนี้เช่นเดียวกันใครที่ไม่ชอบวีนาใส่แบรนด์เนมคราวที่แล้วปีนี้เตรียมอกแตกตายได้เลยค่ะอุ้ย ว่าจะมาแบบกรุนะคะจะมาแบบยิ่งกว่าปี2020ก็คือยิ่งกว่าชาแนลไม่ก็คือแบบไม่ได้จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ต่างประเทศแบรนด์ในไทยคือสิ่งที่เราอยากจะ endorseเราอยากจะช่วยสนับสนุนส่งต่อให้กับสายตาชาวโลกได้เห็นเพราะฉะนั้นแบรนด์ไทยปีนี้วีนาตั้งใจเลยที่อยากจะมาโชว์นำเสนอค่ะแต่ที่มันดราม่าหลักๆก็คือชุดที่เราใส่ Chanel นะจริงๆ point หลักกว่านั้นเราต้องการจะสื่อสารอะไรคือด้วยความที่ว่ามันเป็นการสัมภาษณ์ห้องดำเนาะใช่แล้วก็มันมีสูตรแจ็คเก็ตเราก็รู้สึกว่าการใส่แจ็คเก็ตเนี่ยมันให้เกียรติกับคณะกรรมการนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นทางการแล้ววีนาก็อยากจะรู้สึกว่าให้มีความรู้สึกเป็นทางการเราก็เลยใส่แจ็คเก็ตที่เรามีแต่มันบังเอิญว่าเป็นชาแนลเท่านั้นเองคนก็เลยแบบใส่ชาแนลแล้วไม่ดีจริงๆมีคนส่วนน้อยนะที่รู้สึกอย่างนั้นว่าแบบทำไมต้องใส่ชาแนลมาข่มมาข่มกรรมการตอนนั้นเราตัวเราเองเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกงงค่ะว่าทำไมเวลาใส่ชาแนลแล้วต้องข่มกรรมการเพราะกรรมการแต่ละคนคือมีหน้าที่การงานของเขาดีอยู่แล้วโดยที่เขาสามารถซื้อชาแนลกี่ตัวก็ได้หรือเขาจะอาจจะไม่อยากซื้อก็ได้เพราะเขาไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่เสื้อแบรนด์หรือไม่แบรนด์นะมันไม่ใช่สาระสำคัญใช่ไหมมันอยู่ที่สิ่งที่เราพูดมากกว่าว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปก็อยากใหจริงๆอ่ะให้ทุกคนมาใส่ใจในเรื่องของการกระทำมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกค่ะถือว่าเราให้เกียรติกรรมการมากกว่าไหมแบบเราแต่งตัวที่แบบมันสุภาพใช่คือเราแบบว่าเอาสิ่งที่เราดีที่สุดที่เรามีอ่ะแล้วก็แบบมาใส่เพื่อที่จะแบบในวันที่เรารู้สึกว่าอยากให้เป็นวันที่ดีที่สุดบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะสำหรับวีนาแล้วเนี่ยคือมันอยู่แล้วแต่ความชอบของคนว่าแบบบางคนอาจจะชอบแบรนด์เพราะว่าคุณภาพผ้าเขาดีหรือว่าดีไซน์เขาดีบางคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบแบรนด์ต่างประเทศอาจจะชอบแบรนด์ไทยมากกว่าเพราะว่ามีลักษณะดีไซน์ที่เก๋มีความเป็นไทยซึ่งวีนาคือหนึ่งในนั้นนะที่วีนาชอบแบรนด์ไทยมากแล้วก็ชอบใส่แบรนด์ไทยมากเพราะเราอยากให้เห็นศักยภาพของคนไทยซึ่งวีนาก็คือหนึ่งในนั้น Hello Universe Hello the Universe